ซับซีรีโพสต์คลิปจังหวะดูเดือดในคอร์ดเกมดวลคู่ผสมมือหนึ่งของโลกปอปอซับซีรีแต้รัตนชัยนักแบดมินตันคู่ผสมมือ5ของโลกชาวไทยโพสต์คลิปวิดีโอจังหวะการเล่นในแมตช์ที่ต้องดวลกับคู่ผสมมือหนึ่งของโลกจากจีนอย่างเจิ้งซือเว่ยและหวงหย่าเฉียงพร้อมชื่นชมคู่แข่งซับซีรีจับคู่กับบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์ลงแข่งขันโดยต้องดวลกับคู่มือหนึ่งโลกจากจีนในศึกเดนมาร์กโอเพ่น2023ในรอบ8คนสุดท้ายและต้องเล่นกันถึง3เกมโดยในช่วงเกมที่3นั้นมีจังหวะที่ทั้งสองคู่กำลังสู้กันอย่างดุเดือดและมีบางช่วงที่ซับซีรีล้มลงกับพื้นคอร์ตถึง2ครั้งแต่ยังสามารถตีลูกขนไก่กลับไปได้และเป็นแต้มของคู่หูชาวไทยด้วยซึ่งปอป้อซับซีรีได้ทำการโพสต์คลิปในแต้มนั้นพร้อมข้อความซับซีรีอยู่บนพื้นวันนี้มีแมตช์ที่ยอดเยี่ยมกับคู่จากประเทศจีนยอดเยี่ยมมากเพื่อนซึ่งในโพสต์ดังกล่าวเจิ้งซือเว่ยได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยอีโมจิจับมือและเปลวไฟขณะที่แฟนๆก็ชื่นชมการเล่นของคู่หูชาวไทยในแมตช์ดังกล่าวด้วยข่าวสดอาทิตย์สดใสเบลล่ารอหนุ่มศีลเสมอกันเปิดใจบทบาทบุพเพสันนิวาส2เคยฟาดฝีมือบทแม่หญิงการะเกดในละครบุพเพสันนิวาสจนดังเป็นพลุแตกสำหรับนางเอกสาวเบลล่าราณีแคมเปญคราวนี้มาในชาติพบใหม่กับภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่บุพเพสันนิวาส2ที่ได้ประกบกับพี่หมื่นพระเอกคู่จิ้นคนเดิมโป๊ปธนวัฒน์วัฒนพูดร่วมด้วยไอซ์พาริสอินทรโกมานสุดโดยวันนี้นางเอกสาวสุดฮอตได้มาเปิดใจถึงบทบาทที่ได้รับและการร่วมงานกับพระเอกคู่จิ้นพร้อมเรื่องราวความรักที่ตอนนี้ครองสถานะโสดถามถึงหนังบุพเพสันนิวาส2เบลล่าเล่าง่ายๆว่าเป็นชาติพบใหม่ของพี่หมื่นกับการะเกดหลังจากที่เขารักกันครองคู่จนตายจากกันในสมัยอยุธยาแล้วได้มาเกิดใหม่ในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นซึ่งก็จะเป็นเรื่องราวความรักที่น่าติดตามอีกว่าเอที่เขาบอกว่าจะเป็นคู่บุพเพกันไปทุกภพทุกชาติแต่ชาตินี้มันมีคนหนึ่งที่ไม่เชื่อเรื่องของบุพเพสันนิวาสซึ่งก็คือตัวเบลเองที่รับบทเกสรส่วนที่โป๊หรือพบในหนังก็จะเป็นคนที่คลั่งรักแต่เราก็แบบไม่เอาไม่ชอบเพ้อเจ้อรวมถึงจะมีไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวในประวัติศาสตร์ซึ่งมีบุคคลสำคัญในยุคนั้นเช่นสุนทรผู้หมอบรัดเลและท่านอาจารย์ปานเลอกัวแล้วด้วยตัวเกสรไปสนใจกับผู้ชายอีกคนหนึ่งคือเมทัศน์ซึ่งเล่นโดยน้องไอซ์พาริสต้องรอลุ้นกันว่าจะลงเอยยังไงเห็นที่โป๊ปเล่นบทคลั่งรักแล้วเป็นยังไงบ้างเบลล่าเขาคลั่งรักมากจีบเราทุกรูปแบบมันดูกลับกันกับในละครใช่ไหมคะตอนนั้นจะเป็นเราที่เข้าหาพอตอนนี้เราเป็นฝ่ายนิ่งๆใส่เขาแทนตอนที่เล่นก็จะแบบพี่โป๊ปเติมบทเยอะมากมีอะไรที่ไม่นัดกันค่อนข้างเยอะเบลว่าอันนี้คือเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งเลยรวมถึงด้วยคาแรคเตอร์ของเกสรจะเป็นสาวมั่นหน่อยพอมาเจอคนคลั่งรักทำให้เติมเรื่องของโรแมนติกคอมเมดี้เข้าไปได้ค่อนข้างเยอะกลับมาเจอกันอีกครั้งในคาแรคเตอร์ที่แตกต่างจากเดิมยากง่ายยังไงเบลล่ามันดีค่ะรู้สึกว่าได้ทำอะไรใหม่ๆมากขึ้นอย่างคาแรคเตอร์มันต้องคีปให้อยู่ในเส้นอย่างพี่โป๊ปจะเล่นเติมได้แต่ของเราต้องมีความเก๊กขรึมสนุกดีค่ะแล้วก็ได้ร่วมงานกับ GDH ด้วยพี่ปิงอดีศรผู้กำกับด้วยประทับใจมากพี่ปิงเก่งมากทีมงานทุกคนมืออาชีพมากค่ะแฟนๆคาดหวังความจิ้นเบลล่ามีแน่นอนอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเรื่องนี้แต่อาจจะเป็นเคมีใหม่ๆเพราะด้วยคาแรคเตอร์ที่มันเปลี่ยนไปก็จะได้ไม่น่าเบื่อแฟ
แฟชั่นของเกสรในหนังเบลล่านางไม่ธรรมดานางเป็นสาวมั่นไม่อยากแต่งตัวเหมือนคนอื่นๆด้วยความที่ในยุคนั้นเริ่มมีวัฒนธรรมจากต่างชาติเข้ามาแล้วเราสนใจในเรื่องภาษาต่างประเทศเลยมีการ mix and match อันนี้เป็นสิ่งที่ทางหนังตั้งใจจะเติมเลยแหละว่าในตอนที่เป็นละครก็จะเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งพออันนี้ก็จะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัยเกสรมีความเหมือนเบลล่าเยอะไหมเบลล่าพี่โป๊ปบอกว่าเหมือนในแง่ของความกวนเวลานอกบทพี่โป๊ปจะชอบเล่นมุกเราก็จะแบบอะไรอ่ะซึ่งมันตรงกับเกสรมากแล้วก็บวกกับเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างมั่นใจในแนวคิดของตัวเองร่วมงานกับน้องไอซ์พาริสเป็นอย่างไรเบลล่าเพิ่งรู้ว่าน้องไอซ์คือเด็กมากเลยหัวเราะแต่น้องดูโตมากเพราะเขามีความตั้งใจตอนมากองไม่แตะโทรศัพท์บทก็ไม่หยิบเขาทำการบ้านมาอย่างแน่นจากที่บ้านแล้วเรียกว่าเป็นเด็กที่ตั้งใจมากจนบางทีเราต้องละลายพฤติกรรมเขานิดหนึ่งอยากให้เขารีแลกซ์ความจริงแล้วเราเหมือนเป็นรุ่นน้องเนอะเพราะน้องทำงานกับทีมงานนี้มาก่อนแต่ด้วยความที่เข้าฉากกัน3คนค่อนข้างเยอะเลยไม่อยากให้เขาเกรงน้องไอมีเขินเราบ้างไหมเบลล่าน่าจะแบบอายุเกินแล้วนะหัวเราะไม่น่าจะเขินแต่อาจจะเกรงในตอนแรกตอนอยู่กองคือสงสารน้องมากอย่างตอนแรกเราจะไม่ค่อยเผยเท่าไหร่เพราะกำลังซีเรียสกับคาแรคเตอร์อยู่แต่พอเริ่มเอาอยู่ปุ๊บก็หาอะไรทำการแกล้งน้องไอคือตัวเลือกนั้นค่ะแล้วพี่กิ๊กสุวัจนีล่ะเบลล่าต้องรอดูเข้าฉากกับพี่กิ๊กมันมากอันนี้เป็นการทำงานร่วมกับพี่กิ๊กครั้งแรกเป็นเอนเนอร์จี้ที่เหลือล้นมากค่ะถามว่ามีซีนเบะปากใส่กันไหมไม่บอกต้องรอดูค่ะตอนที่เราทำไว้ตอนเป็นละครพี่กิ๊กแบบขอบคุณมากเลยเบลก็บอกไม่ต้องขอบคุณเลยค่ะความจริงแล้วคือเกรงใจด้วยเพราะยืมชื่อพี่กิ๊กมาพี่กิ๊กบอกว่าทำให้คนได้กลับมาพูดถึงแล้วเขาก็เหมือนคิดถึงงานแสดงคราวนี้ก็ได้กลับมาทำการแสดงด้วยเบลเลยได้ร่วมงานกับต้นฉบับเรียกว่าตำนานข้าไม่ตายค่ะการกลับมาครั้งนี้ในรูปแบบของภาพยนตร์เรื่องของกระแสต่างๆมองยังไงบ้างเบลล่าทำเต็มที่แหละค่ะเบลเชื่อว่าบุพเพสันนิวาสเป็นละครที่หลายๆคนรักและยังอยู่ในใจแต่ครั้งนี้มาในรูปแบบภาพยนตร์ซึ่งก็อยากให้ทุกคนลองติดตามดูว่าในเวอร์ชั่นนี้มันจะเป็นยังไงเพราะพวกเราก็ทำกันเต็มที่ในทุกส่วนค่ะคาดหวังรายได้พันล้านไหมเบลล่าโอยสาธุค่ะเท่าไหร่ก็ได้แค่ขอให้คนที่จ่ายเงินซื้อตั๋วมาดูได้มีความสุขกลับบ้านแค่นั้นก็พอมูหรือยังเบลล่าสายมูตรงไหนหัวเราะที่เห็นไปขึ้นถ้ำมาแล้วอันนั้นเรียกว่าด้วยแรงศรัทธาไม่ได้หวังผลแต่ถ้าจะมีผลอะไรตอบกลับมาก็ไม่ติดถามว่าได้ขอให้หนังเรื่องนี้บ้างไหมเอาตรงๆก็ไม่ได้ขอเลยเรารู้สึกว่าเราทำเต็มที่แล้วผลจะออกมาเป็นยังไงก็โอเคหมดอัปเดตชีวิตหน่อยคนทักสวยแซ่บขึ้นหลังจากโสดเบลล่าขอบคุณค่ะจริงๆก็เหมือนเดิมถ่ายละครและทำงานอื่นๆงานค่อนข้างแน่นแต่ก็ยังเหลือเวลามาดูแลตัวเองบ้างถ้าช่วงที่ทำงานเยอะๆจะเห็นว่าอาจจะมีเนื้อนิดนึงเพราะเราใช้อาหารเป็นแรงขับเคลื่อนในการทำงานหัวเราะแต่ช่วงนี้มีเวลาดูแลตัวเองมากขึ้นเฟิร์มขึ้นแต่น้ำหนักไม่ได้ลงเยอะเน้นออกกำลังกายและดูแลเรื่องอาหารที่กำลังพอเหมาะพอดีช่วงนี้ดูเป็นคนติดบ้านเบลล่าอาจเพราะผ่านช่วงโควิดมาด้วยอยู่กับบ้านมากขึ้นเลยมองว่าความสุขที่แท้จริงมันง่ายๆอยู่กับครอบครัวนอนตื่นสายมีวันที่ใช้ชีวิตอยู่กับคุณแม่กับน้องหมาน้องแมวที่บ้านเบลล่าไม่ค่ะหัวเราะอันนั้นนานๆที5ปีครั้งอย่างที่บอกว่ากลายเป็นคนติดบ้านไปแล้ว
เวลาจะนัดเจอใครก็มาบ้านฉันตรวจ ATK ซะหน่อยแล้วก็กินข้าวกันทุ่มหนึ่งแยกย้ายกลับบ้านอะไรแบบนั้นช่วงพักกายและพักหัวใจไปพร้อมกันเบลล่าอยากอยู่นิ่งๆตอนนี้รู้สึกว่ามันโอเคไงคะคือมันมีความสุขกับทุกอย่างที่อยู่รอบข้างเลยไม่ได้รู้สึกขนขวายหรือแสวงหาความสุขอื่นๆอะไรเดี๋ยวกระแสหนังมาแฟนๆก็จะเชียร์จับคู่พี่โป๊ปอีกเบลล่าดีแล้วก็เขาอินหนังไงหัวเราะส่วนชีวิตจริงก็เชียร์ได้แล้วแต่ส่วนจะเชียร์ขึ้นหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ค่ะแต่ตอนนี้มันก็ดีแบบนี้ไงถามว่าเปิดใจต้อนรับพี่โป๊ปบ้างไหมไม่รู้สิมันไม่เคยคุยกันเรื่องนี้มาก่อนเลยตอนนี้สนิทกันแบบนี้มันก็ดีค่ะเห็นกระแสที่คนเชียร์ให้เป็นคู่จริงใช่ไหมเบลล่าพี่โป๊ปก็เป็นพี่ที่น่ารักคนหนึ่งแต่เรายังไม่ได้มองไปในจุดไหนหรือถ้าเป็นอีกแบบหนึ่งจะเป็นยังไงยังไม่เคยคิดค่ะส่วนที่พี่โป๊ปบอกว่าเบลสวยตรงสโป๊กคือเขาก็ชอบคนสวยไงคนสวยมีเยอะแยะเลยสำหรับตัวเบลเองสบายใจและแฮปปี้แบบนี้ค่ะจะอยู่นิ่งๆแบบนี้ไปอีกนานไหมเบลล่าไม่รู้สิก็ได้เรื่อยๆนะคะถามว่ามีคนเข้ามาจีบบ้างไหมมีบ้างมีคนเข้ามาส่วนใหญ่เป็นคนนอกวงการแต่เบลรู้สึกว่าตัวเองยังไม่มีเวลายังไม่อยากจะให้เวลาไปกับอะไรด้วยมั้งเลยอยู่อย่างนี้ดีกว่าถ้าเข้ามาก็คงแบบขอเป็นเพื่อนคือถ้ารุกหนักๆเบลก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่สโป๊กล่ะเบลล่ารุ่นนี้ไม่น่าจะต้องมีสโป๊กแล้วแหละเอาแบบเป็นคนดีเป็นคนที่ครอบครัวเราโอเคตัวเราสบายใจอะไรประมาณนี้เยอะระมัดระวังเยอะหรือมีเงื่อนไขเยอะขึ้นไหมเบลล่าถ้าสำหรับเบลรู้สึกว่าเป็นแบบจังหวะที่ใช่เวลาที่ใช่วันที่พร้อมถ้าจะใช่เดี๋ยวก็ใช่เองเหมือนรอบุพเพถามว่าเชื่อเรื่องบุพเพไหมเบลรู้สึกว่ามันก็คงต้องมีบ้างแหละถ้าคนเราไม่ได้ศีลเสมอกันมันคงไม่ได้มาคุยกันหรือคลิกกันอะไรแบบนั้นเชื่อไหมก็ไม่ได้รีบร้อนไปไหนถ้ามีเข้ามาก็โอเคค่ะมุมมองความรักเปลี่ยนไปไหมเบลล่าเป็นคำว่าโตขึ้นแล้วกันค่ะเราก็เหมือนเห็นอะไรมากขึ้นจากเพื่อนๆและคนรอบข้างเราด้วยมันก็คงจะแบบเป็นความรักที่ต้องเริ่มต้นจากการรักตัวเองก่อนแล้วถึงจะรักคนอื่นได้จิรนัตจงประสมมงคล